อันนี้คือเนื้อหาโดยคร่าวๆที่จะเข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ก็คงต้องจับตาแล้วครับว่าร่างดังกล่าวจะผ่านความเห็นชอบหรือไม่เพราะฝ่ายค้านเองก็ร่ำร่ำว่าจะไม่ผ่านร่างพรกชุดนี้ซึ่งออกโดยรัฐบาลก่อนอื่นต้องสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณกันณนัทนะฮะเรื่องจากามีความผิดพลาดทางเทคนิคนิดน้อย<ะ>นะทำให้ <laughs> มา <laughs> พึ่งคุณกันณนัทไปสัก นานเลยนะเกือบจะสิบนาทีขอไปคุณผู้ชมด้วยนะคร<ะ>ับแต่ตอนนี้ก็มาประจําการแล้วนะครับมีเนื้อหาเข้มข้นมารายงานคุณผู้ชมตลอดทั้งข่าวเช้าวันนี้นะครับไลฟ์ MBT 2 HD พูดไปหรือ,อยังอ่ายังเลยเลืมลืมไปเลยะนะคะในไลฟ์ MBT 2 HD พูดคุยแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับเอาละคุณผู้ชมครับต่อเนื่องกันที่การประชุมสภาเอา่อเมื่อสักครู่นี้การประชุมสภาต้องติดตามอย่างเข้มข้นนะครับแต่ว่าก่อนการประชุมสภาในวันนี้เราไปดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันสักหน่อยที่เกิดขึ้นเมื่อววาานนคคก็มมมมีเข้้ไ่แ โดยเฉพาะการเข้าไปที่พักรมไทยสร้างชาติครั้งแรกของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรีต้องบอกว่าสื่อบุญนในแทบจะตีกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อร่วมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสส18คนนําโดยนายสุชาติชุมกลิ่นและนายธนกรวังบุญคงชนะแล้วก็บอกว่าพักเนี่ยเตรียมจะเปิดตัวสสอีกจํานวนมากในวันที่1มีนาคม2566ครับวันนี้ก็เป็นวันเปิดตัวพัก,กะนะฮะเมื่อปีที่แล้ว โดยประเด็จยุธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมาการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พักรวมไทยสร้างชาติเป็นประธานในการให้การต้อนรับพร้อมกับสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีขาวที่มีตราสัญลักษณ์ของพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะฮะให้กับสมาชิกพักโดยมีสมาชิกพักที่ลาออกจากการเป็นสสในสภาที่แหมคุณหน้าคุณตาก,กนดีนะในแต่ละคนตบเท้าก็มายัางพักรวมไทยสร้างชาติอย่างเช่นนายสุชาติชมกลินนา,นายธนกรบ,บงังบุญคงชนะ นายอนุชาบูวรพชัยศรีแล้วก็นางสาวที่พานันสฤิีชนะคือมาทั้งรัฐมนตรีมาทั้งโคศกเลยะนะฮะหลังจากการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครและพลเอกประยุทธ์ได้ย้ําถึงวิสัยทัศน์ที่เป็นหัวใจสําคัญของพักนั่นก็คือทําแล้วทําอยู่แล้วก็ทําต่อยอมรับว่าไม่ใช่งานที่ง่ายแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปสําหรับพักรวมไทยสร้างชาติยืนยันนะครับว่าพักไม่ได้สร้างขึ้นมาแบบเฉพาะกิจ หรือสร้างขึ้นมาเพื่อการเลือกตั้งเนคกรั้งนี้โดยมั่นใจว่าพักจะต้องได้สสจํานวนไม่น้อยเพื่อกลับเข้าไปสารต่อง,งานการทํางานขอให้ได้รับเสียงเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งนในจํานวนสสอห้าร้อยคนครับจริงๆนาะยกปีพูดด้วยนะว่าแต่ละพักการเมืองเนี่ยมั่นใจในสสข,ของตัวเองว่าจะได้ตอนนี้มันเกินห้าร้อยคนไปละก็ว่ากันไปนะทุกคนก็ทําเต็มที่มาดูพักประชาธิปัตย์นะครับเปิดตัวเช่นเดียวกันนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพัก รอมด้วยนายองอาจคล้ามไพบูร์รองหัวหน้าพักเปิดตูวว่าที่ผู้สมัครสสกทมคนรุ่นใหม่สิบสี่คนนะครับอย่างเช่นร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองนี่นาสกุลขวัญเมืองนะฮะจะลงสมัครในเกตคลองเตยวัฒนาวันนี้ก็คุณหน้าคุณตานะครับลูกชายอยู่ประชาธิปัตย์คุณพ่ออยู่พลังประชารัฐนางสาววณิชาม่วงเสด็จเขตบางบอนหนองแขมนายภูเบศอภัยวงศเขตบางซื่อดุสิตเนี่ย เตรียมเปิดตัวครบ3 3เขตในวันที่6มีนาคมนะเมื่อวานแค่คนรุ่นใหม่เดี๋ยว6มีนาคมเนี่ย3 3คน3 3เขตจากคนรุ่นใหม่แล้วก็คนรุ่นเก่ามารวมตัวกันนะครับคุณเฉลิมชัยย้ำถึงการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานการเมืองเนี่ยว่าเพื่อเป็นการฝึกให้เป็นผู้บริหารแล้วก็ผู้นำประเทศในอนาคตซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้พักได้ส่งคนรุ่นใหม่รวมกว่า100คนทั่วประเทศเลยนะครับให้มั่นใจว่าทุกคนนั้นมีอุดมการณ์มั่นคงพร้อมทำงานอย่างเต็มที่ครับ ไปพักชาติไทยพัฒนานะครับเปิดเิทีประสายปิดท้ายเวทีที่10ในอำเภอเ,เดือมบางนางบวัวจังหวัดสุพรรณบุรีนําโดยน,นายวราวุฒิศิละปะอาชาหัวหน้าพักบอกว่าขณะน,นี้ได้รับเ,เสียงของพี่น้องประชาชนครบทุ่งพื้นที่แล้วแล้วก็จะให้ว่าที่ผู้สมัครทั้ง5คนลงพื้นที่อย่างละเอียดต่อเนื่องเพื่อที่จะรักษาพื้นที่ทั้งหเขตเอาไว้ให้ได้แล้วก็จากนี้จะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสเพิ่มเติมอีกหลายจังหวัดนะครับ ทางด้านนายประพัพธโสธโทโลเลขาธิการพักบอกว่าพักจะส่งผู้สมัครประมาณ100เขตในจํานวน30จังหวัดนะครับมีเป้าหมายก็คือสสเขตมากกว่า25ที่นั่งแล้วก็คะแนนของสสบัญชีรายชื่อถึง2ล้านเสียงโดยเฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีตระกูลโพธสุธทลูลและตระกูลเที่ยงธรรม ไม่ตีกันนะครับแต่ว่าจะจับปือกันเป็นหนึ่งเดียวให้ได้สสยกทั้งจังหวัดเช่นเดิมนะครับ25คนความหมายของคุณท็อปก็คือจะได้เสนอช่วตัวเองเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีในสภาได้นั่นเองครับ นะคะก็ค่อนข้างร้อนระอุกันเลยทีเดียวสำหรับประเด็นทางการเมืองแล้วก็จะเห็นการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสในแต่ละเขตกันเรื่อยๆๆในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็อย่างที่เห็นพักรบไทยสร้างชาติหลายคนก็ดูว่าจะมีใครเข้ามาร่วมบ้างก็ส่วนใหญ่ก็มาจากพักอื่นๆที่มีการย้ายกันมามีการบอกนะว่าเมื่อวานเนี่ยไม่ใช่ก๊อกสุดท้ายเดี๋ยวจะมาอีกก๊อกหลังจะยุบสภาเดี๋ยวว่าการ